ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการทำความดีขอแสดงไมตรีจิตต่อท่านผู้นำศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานทั่วโลกและท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านคณะสงฆ์ไทยโดยมหาเถรสมาคมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้มาพบกันในประเทศไทยเนื่องในวันวิสาขบูชาเท่ากับมาร่วมกันประกาศในวันวิสาขบูชาว่าพระพุทธศาสนาของเราทั้งหลายเป็นศาสนาแห่งการทำดีประเทศไทยได้มีการประกอบพิธีวิสาขบูชามาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยโดยองค์พระมหากษัตริย์ทรงนำปฏิบัติในพิธีวิสาขบูชาหากนับเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็800กว่าปีมาแล้วในปัจจุบันขณะนี้ก็ยังคงเริ่มต้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะทรงปฏิบัติเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยประการต่างๆเช่นทรงกำหนดให้มีพระราชพิธีขึ้นที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงจัดให้มีเทศให้มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และทรงประกอบพิธีวิสาขบูชาทรงเวียนเทียนในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปทรงปฏิบัติที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามประชาชนชาวไทยทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลและทุกหมู่บ้านก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีวิสาขบูชาตามวัดต่างๆทั่วประเทศ 30,000 กว่าวัดเช่นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นต้นมีประชาชนร่วมกันทั้งประเทศประกอบพิธีวิสาขบูชาเป็นจำนวนล้านรัฐบาลไทยโดยพระท่านดร.ทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีเห็นว่าควรสนับสนุนส่งเสริมให้ยิ่งขึ้นและเป็นการเจริญรอยตามที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติจึงได้นิมนต์ผู้นำศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานทั่วโลกมาร่วมประชุมกันประกอบพิธีวิสาขบูชาที่ประเทศไทยและจัดกิจกรรมต่างๆทั้งให้ชาวไทยตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อทำความดีทั้งเพื่อให้การร่วมกันประกอบพิธีวิสาขบูชาในปีนี้เป็นปีเริ่มต้นที่พิธีวิสาขบูชามีความสำคัญยิ่งขึ้นจึงได้ตั้งคณะกรรมการต่างๆขึ้นมาคอยดูแลรับผิดชอบงานส่วนต่างๆมีท่านจาตุรนต์ฉายแสงรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอำนวยการการเป็นเช่นนี้ทำให้สอดคล้องกับที่องค์การสหประชาชาติได้เห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชาว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความอบอุ่นแก่ชาวโลกทรงพระประสงค์ที่จะให้ชาวโลกมีความร่มเย็นเป็นสุขเราทั้งหลายผู้นับถือพระพุทธศาสนาร่วมกันทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานเห็นความสำคัญอย่างยิ่งสืบต่อกันมาโดยลำดับจนถึงปัจจุบันจึงต่างก็มีความปีติปลื้มใจที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกและให้หน่วยงานต่างๆขององค์การสหประชาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้นได้ร่วมกันประกอบพิธีวิสาขบูชาในประเทศไทยจึงได้ดำเนินการให้สอดคล้องดังที่ท่านเจ้าคุณพระเทพโสพลอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รายงานให้ท่านผู้นำศาสนาและพุทธศาสนิกชนในที่ประชุมนี้ได้รับทราบร่วมกันแล้วจึงนับว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งที่รัฐบาลไทย
ได้เห็นความสำคัญของความร่มเย็นเป็นสุขและความอบอุ่นของชาวโลกตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติให้ไปตามแนวที่องค์พระมหากษัตริย์ของไทยได้ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยขอให้ท่านผู้นำศาสนาและท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้รับทราบร่วมกันว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพุทธมามกะทรงนับถือพระพุทธศาสนาร่วมกันกับท่านทั้งหลายและทรงปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาอย่างสูงยิ่งในทุกกรณีด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงส่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจึงตั้งมั่นและครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศมีวัดอยู่ทั่วทุกตำบลทุกหมู่บ้านชาวไทยต่างก็มีความปลื้มใจที่มีพระพุทธศาสนาปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขความอบอุ่นโดยทั่วกันท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันประกอบพิธีวิสาขบูชาในประเทศไทยขอให้ทุกท่านนึกว่าเราร่วมศาสนาเดียวกันเราจะร่วมกันจรรโลงพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกมากที่สุดโลกกำลังมีปัญหารุ่มร้อนโดยประการต่างๆเราทั้งหลายมีความมั่นใจอย่างมากว่าพระพุทธศาสนาที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันจรรโลงอยู่นี้จะช่วยบรรเทาความรุ่มร้อนและปัญหาต่างๆของโลกได้ไม่มากก็น้อยขอให้เราทั้งหลายมีความภูมิใจที่จะประกอบพิธีวิสาขบูชาร่วมกันในประเทศไทยแม้จะไปประกอบพิธีวิสาขบูชาในที่ใดที่มีความพร้อมทั้งส่วนของรัฐบาลประเทศชาติบ้านเมืองและผู้นำประเทศซึ่งจะทำให้พระพุทธศาสนามีประโยชน์แก่ชาวโลกตามที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ในพระฐานะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเป็นพุทธมามกะจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้อธิษฐานใจถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอให้พระองค์ทรงมีพระชนยิ่งยืนนานทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นหลักชัยของชาวโลกและขอให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันประชุมแสดงความคิดเห็นเพื่อมีประกาศปฏิญญาณร่วมกันด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นญาติกันเราเป็นพี่น้องกันในฐานะที่เรานับถือพระพุทธศาสนาร่วมกันย่อมไม่มีจุดหมายอย่างอื่นนอกจากเราจะร่วมกันเพื่อแสดงความสุขความร่มเย็นและความอบอุ่นแก่ชาวโลกตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถือโอกาสนี้เชิญชวนท่านทั้งหลายร่วมกันประกอบพิธีวิสาขบูชาจัดกิจกรรมต่างๆในประเทศไทยณบัดนี้ขอแสดงความยินดี